สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมแบบจำลองลานจอดรถขนาด10คันพร้อมระบบเช็คหมายเลขทะเบียนโดยใช้หลักการ Image Processing ร่วมกับตัว OpenCV โดยใช้ Raspberry Pi เป็นตัวประมวลผลหลักนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมได้ใช้ใน2ตัว Raspberry Pi 3B+ นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัวกล้องนะครับซึ่งเป็นแบบกล้องเว็บแคมนะครับ USB ทั้งหมด5ตัวด้วยกันและรวมถึงในส่วนของตัวกล้อง CMOS Cameraนะครับซึ่งเป็นกล้องของ USB อีก1ตัวนะครับรวมเป็นกล้องทั้งหมด6ตัวนะฮะในการเช็คว่ารถในแต่ละคันนะที่วิ่งเข้ามาจอดในลานจอดรถแห่งนี้นะครับอยู่ณตำแหน่งไหนบ้างซึ่งนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวกล้องที่ไว้สำหรับในการเช็คหมายเลขทะเบียนด้วยเช่นกันนะครับโดยเราจะใช้ในส่วนของตัวกล้อง USB นะเป็นตัวเช็คหมายเลขทะเบียนหลักนะครับซึ่งตัวป้ายทะเบียนของเรานะก็จะทำเป็นแบบจำลองนะครับของตัวโมเดลรถนะฮะที่จะมาจอดตามช่องต่างๆซึ่งมีทั้งหมด10ช่องจอดด้วยกันนะครับในขณะที่รถวิ่งผ่านนะครับในส่วนของทางเข้าก็จะมีในส่วนของตัวกล้องเอาไว้สำหรับในการเช็คว่าหมายเลขทะเบียนของรถนั้นเป็นหมายเลขทะเบียนอะไรนะครับเมื่อเช็คเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็จะทำการส่งนะครับหมายเลขทะเบียนตัวนี้ไปเก็บไว้ในตัวดัตต้าเบสฐานข้อมูลอีกทีหนึ่งและทำการรวมผลทั้งหมดใน1วันนะครับว่ามีรถเข้ามาเข้าจอดหรือว่าออกจากลานจอดรถนั้นทั้งหมดกี่คันต่อวันนั่นเองนะครับซึ่งตัวลานจอดรถตัวนี้นะครับเราก็จะมีการปรับแต่งในส่วนของตัวโทนสีให้มีน้ำลักษณะออกสีทึบๆหน่อยเพื่อไม่ให้เกิดการสะท้อนแสงหรือว่ากระเจิงแสงเพื่อลดนะครับการรบกวนนะครับของตัว Image Processing ในส่วนของตัว Image Processing ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัว Library ของ OpenCV ร่วมกับนะครับระบบปฏิบัติการ Linux นะครับของตัว Raspberry Pi เองนะครับซึ่งตัวหลักการของตัว OpenCV นะครับเราก็จะทำการเขียนให้ทำการจับหมายเลขป้ายทะเบียนรถนั่นเองนะครับโดยขั้นแรกครับเราก็จะทำการจับกรอบก่อนนะครับว่ากรอบของหมายเลขป้ายทะเบียนนั้นนะครับเป็นกรอบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเมื่อเราสามารถที่จะทำการจับกรอบของตัวนะครับป้ายทะเบียนรถได้แล้วเราก็จะทำการในส่วนของสร้างเส้นนะโพลีกอนในการรอบนะครับล้อมรอบกรอบของตัวป้ายทะเบียนไว้นะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบนั้นได้รับรู้ว่าตอนนี้ได้ทำการตรวจจับในส่วนของตัวกรอบป้ายทะเบียนไว้เรียบร้อยเมื่อเราสามารถที่จะทำการตรวจสอบในส่วนของกรอบป้ายทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเข้าไปอ่านตัวเลขโดยใช้นะครับไลบรารีในส่วนของตัว OCR หรือว่าทำการแปลงนะครับภาพเป็นตัวอักษรตัวเลขอีกทีนึงนั่นเองเมื่อเราสามารถที่ทำการแปลงภาพเป็นตัวอักษรได้แล้วเราก็จะนำภาพตรงส่วนนี้นะครับตัวอักษรตรงส่วนนี้ไปแยกออกมาเป็นตัวเลขอีกครั้งหนึ่งและทำการบันทึกลงในฐานข้อมูลอีกทีนึงนั่นเองก็จะเห็นว่านะครับก็มีหลักการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนนะเนื่องจากว่าการตรวจจับป้ายหมายเลขทะเบียนของรถนั้นนะครับเราก็ต้องใช้หลักการหลากหลายอย่างเพื่อนะครับทำการลดนะครับผลกระทบต่อการรบกวนนะไม่ว่าจะเป็นแสงสภาพแวดล้อมพื้นถนนต่างๆนั้นก็จะมีผลทั้งหมดด้วยกันและอีกอย่างนึงครับการประมวลผลด้วยกล้องทั้งหมด6ตัวด้วยกันก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกินรีสอร์ทของตัวRaspberry Piค่อนข้างมากฉะนั้นเราจึงเลือกใช้ในส่วนตัวRaspberry Pi 3B+ ซึ่งมีหน่วยความจำและนะครับพลังการประมวลผลที่สูงกว่าRaspberry Pi 3ธรรมดานั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับทีนี้เราก็จะทำการนะครับสร้างเป็นแบบจำลองไว้นะครับเราสามารถที่จะนำรถเข้ามาจอดได้ทั้งหมด10คันด้วยกันนะครับโดยทางด้านซ้ายมือครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ7คันส่วนทางด้านขวามือตรงนี้จะเป็น3คันทางเข้ารถครับก็จะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้โดยมีถนนเข้ามานะครับในขณะที่รถวิ่งเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนตัวกล้องตรวจจับเพื่อเอาไว้สำหรับในการแยกออกมาเป็นนะครับหมายเลขทะเบียนจากป้ายทะเบียนรถอีกทีนั่นเองครับเราก็จะมีการตกแต่งด้วยโมเดลต้นไม้นะครับโมเดลร้านแมคโดนัลด์นะครับร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆตรงส่วนนี้ก็เพื่อเพิ่มความสวยงามในส่วนของการใช้งานในส่วนตัวโมเดลนั่นเองนะครับและสำหรับการใช้งานครับในที่นี้ครับเราก็จะทำการใช้แหล่งจ่ายไฟทั้งหมด2แหล่งด้วยกันนะฮะเนื่องจากว่าตัวกล้องของเราที่ใช้นั้นค่อนข้างมากฉะนั้นครับการกินไฟของกล้องก็มากเช่นกันฉะนั้นตัวกล้องทั้งหมดครับก็จะถูกต่อผ่านตัว USB hub ตัวนี้ซึ่งก็จะมีการใช้แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงโดยผ่านอะแดปเตอร์ขนาด5โวลต์ที่เสียบเข้ากับตัวนะครับUSB hub ตรงนี้ด้วยและในส่วนของตัวกล้อง2ตัว3ตัวสุดท้ายนะครับก็จะมี CMOS camera ของตัวนะครับRaspberry Piเองแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับแล้วก็ขาเข้าในการเช็คป้ายทะเบียนรถจะเสียบอยู่กับตัวพอร์ต USB ของตัว Raspberry Pi ได้โดยตรงนะครับฉะนั้นเราจึงต้องใช้ใน2ตัว USB hub เพื่อให้สามารถที่จะทำการเสียบตัวกล้อง USB ได้อย่างเพียงพอเนื่องจากว่าตัว USB ของตัว Raspberry Pi เนี่ยมีข้อจำกัดด้านการจ่ายแรงดันกระแสไฟฟ้าสำหรับในการเลี้ยงกล้องนั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับเราก็จะทำการเสียบใน2ตัวแหล่งจ่ายไฟของตัว Raspberry Pi นะครับเข้ากับตัวที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่มีขั้ว USB ออกมานะครับโดยใช้กระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์และในส่วนของตัว
USB นะครับฮับตรงนี้ก็จะมีไฟเลี้ยงก็เราก็จะทำการเสียอะแดปเตอร์ตรงส่วนนี้ด้วยเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับเมื่อเรารอให้ตัว Raspberry Pi Boot ขึ้นมาแล้วนะฮะเราก็จะเห็นหน้าจอลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาคอนโซลของตัว Raspberry Pi ครับในที่นี้ครับผมเราจะใช้ในส่วนตัวสาย LAN ตรงนี้นะครับทำการเสียบกับตัว Wi-Fi Router นะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำการดูภาพสตรีมสดๆนะครับจากหน้าลานจอดรถด้วยกล้องทั้งหมด6ตัวได้เช่นกันครับผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์อาจจะดูผ่านนะครับสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าดูผ่านสายแลนก็ได้เช่นกันครับแล้วก็ทำการเสียบสายแลนเข้าสู่ตัวนะครับ Wi-Fi Router ด้วยนั่นเองครับและสำหรับนะฮะตัวโปรแกรมที่จะทำมาที่ในการดูภาพสตรีมและสั่งงานการทำงานของตัวโปรแกรมเนี่ยตรวจจับป้ายทะเบียนบนลานจอดรถของเราในที่นี้เราก็จะใช้ในส่วนตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า VNC Viewer จะมีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับพวกทีวีเวอร์อะไรต่างๆครับแต่ในที่นี้เราจะรันบนระบบปฏิบัติการ Linux บน Raspberry Pi เองเมื่อเราโหลดนะครับในส่วนตัวโปรแกรมทีม VNC Viewer มาเรียบร้อยแล้วก็ทำการ install ลงเครื่องคอมนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนะครับกรอบให้เราทำการกรอกหมายเลข IP address ของตัว Raspberry Pi ในที่นี้ครับผมได้ทำการฟิก IP ของตัว Raspberry Pi ไว้เป็น 192.168.1.110 แล้วก็ใส่เข้าไปและ enter ครับตัว Raspberry Pi นะก็จะถาม user กับ password ในที่นี้ก็คือ user เป็น Pi นะครับ password เป็น Raspberry นะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ enter นะครับเราก็จะเห็นนะครับหน้าจอนะครับของตัว Raspberry Pi ปรากฏอยู่ทางด้านหน้าคอมพิวเตอร์ของเรานะก็จะเหมือนกับหน้าจอของตัว Raspberry Pi ที่เราเสียบกับตัว HDMI ทุกประการเลยนั่นเองนะครับฉะนั้นเราซิงสามารถที่จะทำการดูภาพได้2ที่ที่แรกก็จะเป็นหน้าจอ HDMI ของตัว Raspberry Pi ที่เรานำจอคอมเนี่ยมาเสียบกับตัว Raspberry Pi กับส่วนที่2หน้าจอของตัว VNC Viewer ที่ทำมาที่ในการสตรีมภาพแบบสดๆเพื่อทำมาที่ในการดูนะครับสถานการณ์บนลานจอดรถนั่นเองครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดคอนโซลไปก่อนแล้วก็จะเข้าไปที่ตัวคอนโซลตรงนี้นะครับนะครับสำหรับตัวโปรแกรมของเรานะครับก็ขั้นแรกครับแล้วก็ใช้คำสั่ง sudo su นะครับเพื่อเข้าสู่ super user ครับเสร็จร้อยปุ๊บนะครับเราก็ใช้คำสั่ง cd pagecrab ตัวนี้ครับผมก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่ทำมาที่ในการเก็บซอร์สโค้ดที่ทำมาที่ในการตรวจจับป้ายทะเบียนของเราครับแล้วก็ enter เสร็จร้อยปุ๊บเมื่อเรา enter เข้าไปแล้วเราก็ใช้คำสั่ง sudo python license page recognize.py ตัวนี้ซึ่งเป็นไฟล์ภาษา python ร่วมกับ opencv นั่นเองนะครับเสร็จร้อยปุ๊บแล้วก็ enter ครับรอสักครู่ครับผมให้ตัวโปรแกรมทำการเรียกนะครับหรือว่าอินเทอร์เฟซกับตัวหน้ากล้องของเราก่อนสักพักหนึ่งนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการเช็คนะครับในส่วนของตัวหน้ากล้องไว้ในที่นี้เราก็จะมีกล้อง0246ตัวนี้ครับทำหน้าที่ในการดูภาพนะครับทั้งหมดรอสักครู่ครับก็จะมีกรอบนะครับไดอะล็อกปรากฏขึ้นมาครับอาจจะมีอาการหน่วงบ้างนะครับเนื่องจากว่าตัวRaspberry Piเนี่ยจะต้องทำการสตรีมภาพจากตัวกล้องทั้งหมด6ตัวด้วยกันครับก็จะมีกรอบที่1 2 3 4 5 6นะครับโดยกรอบแต่ละตัวนั้นนะครับก็จะทำหน้าที่ในการตรวจจับนะครับตำแหน่งของรถรวมถึงนะครับในส่วนของตัวหมายเลขบนป้ายทะเบียนด้วยเช่นกันครับตรงส่วนนี้เราก็จะเห็นที่หน้าตาคอนโซลนะครับยังไม่สามารถที่จะทำการนะครับระบุเป็นหมายเลขป้ายทะเบียนได้เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับตัวกล้องของเรายังไม่เห็นนั่นเองนี้เราจะลองทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวรถออกก่อนให้หมดเลยนะครับตอนนี้ไปเก็บไว้ที่อื่นก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราดูที่หน้าจอนะครับของตัวRaspberry Piผ่าน HDMI แล้วก็จะเห็นนะครับสถานการณ์บนลานจอดรถต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมีอาการแลกหรือว่าดีเลย์บ้างเนื่องจากว่าต้องใช้อาศัยความเร็วในการประมวลผลค่อนข้างเยอะฉะนั้น Raspberry Pi มันมีรีสอร์ทค่อนข้างจำกัดฉะนั้นอาจจะมีแลกหรือว่ากระตุกบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของตัว Raspberry Pi ในการประมวลผล Image Processing นั่นเองครับสำหรับผมจะลองนำรถคักคันหนึ่งนะครับผมเลือกคันนี้แล้วกันครับวิ่งมาอันนี้เป็นขาเข้านะครับรถก็จะมาจอดตรงนี้นะครับเป็นเนินนะครับตัวกล้องของเรานะครับก็จะทำการตรวจจับทีนี้ครับผมดูที่หน้าจอในส่วนของตัว Raspberry Pi ครับเดี๋ยวจะใช้เวลาในการหน่วงมาแล้วครับตรงนี้สำหรับกล้องตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น Image Cam 0นะครับก็คือกล้องตัวนี้นั่นเองครับก็จะเห็นป้ายทะเบียนรถอย่างชัดเจนและนี้ทีนี้ครับผมเราก็จะทำการสร้างกรอบล้อมรอบตัวป้ายทะเบียนไว้พร้อมกับวันเดือนปีเดือนก็จะเป็นนะครับวันเดือนวันปีนะครับขออภัยเป็นเดือนวันปีแล้วก็ตามด้วยชั่วโมงนาทีวินาทีที่ตรวจจับได้นะครับในที่นี้แล้วก็จะทำการสร้างกรอบล้อมรอบนะครับตัวป้ายทะเบียนไว้นั่นหมายความว่าสามารถที่จะทำการตรวจจับป้ายทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะเสร็จร้อยปุ๊บนะครับผมก็จะขึ้นคำว่า license plate
4040เนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะตรงกัน4040เมื่อเราตรวจจับได้แล้วปุ๊บนะฮะเราก็จะทำการเซฟอินดาต้าเบสนั่นแสดงว่าหมายเลขทะเบียนที่ตรวจจับได้จากกล้องตัวแรกก็คือตัวนี้กล้องขาเข้านะครับก็จะถูกเซฟลงในฐานข้อมูลพร้อมกับแสดงภาพนะครับที่ครอบหรือว่าทำการตรวจจับตัดมาเฉพาะในส่วนของตัวป้ายทะเบียนเท่านั้นก็จะมาปรากฏได้เราอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะภาพปกติที่เห็นโดยทั่วไปจากตัวกล้องนะครับมาเป็นภาพเฉพาะป้ายทะเบียนได้และนำค่าจากป้ายทะเบียนตัวนี้ไปผ่านระบบ OCR เพื่อแปลงภาพเป็นตัวอักษรตามนี้นะครับแล้วก็ทำการเซฟลงในฐานข้อมูลอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับนะครับวันเวลารวมถึงชั่วโมงนาทีวินาทีด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ผมเมื่อรถนะฮะทำการเข้ามาเช็คไว้เรียบร้อยแล้วเราก็สมมติว่ารถเข้ามาจอดช่องแรกเลยนะครับตรงนี้ก็อาจจะซื้อไก่ซื้อแฮมเบอร์เกอร์กินอะไรก็ว่ากันไปนะขึ้นอยู่กับเราจะจินตนาการฉะนั้นนะผมในขณะที่รถจอดเราก็จะเห็นนะครับที่ตัวกล้องในแต่ละส่วนหมดเลยนะครับว่ารถนั้นนะครับไปจอดไว้ที่ตรงไหนตรงส่วนนี้เราก็สามารถที่จะดูบนสตรีมบนคอมพิวเตอร์ของเราได้อีกเครื่องนึงนั่นเองครับนั่นคือสามารถดูภาพสดๆได้อย่างเช่นแคมศูนย์เห็นไหมครับเราก็จะเห็นตำแหน่งรถว่าตอนนี้จอดอยู่ที่ช่องจอดที่1ก็คือช่องจอดที่ไกลที่สุดนั่นเองนะครับประมาณนี้นี่คือรถคันที่1นะครับอ่ะผมลองดูอีกคันนึงครับบึ้นรถเข้ามาจอดอีกคันนึงปึ๊บรถก็จะหยุดไว้ตรงนี้ครับผมก็คือบริเวณเนินนะครับก็จะมีเนินทำไว้เพื่อเป็นการจุดที่ให้รถหยุดเพื่อให้ตัวกล้องนั้นสามารถที่จะสแกนได้ทีนี้รถเข้ามาแล้วครับเนื่องจากว่ากล้องนะครับผ่านตัวแรกไปก่อนนะเนื่องจากว่ามันอยู่ที่ท่าหน้าทางเข้าพอดีนะครับกล้องตัวแรกก็จะเห็นว่าตรงนี้ครับผม image cam 0ก็คือกล้องตัวแรกขาเข้าก็จะเห็นว่าตอนนี้ป้ายทะเบียน9999 4หลักตรงนี้นะครับตรงกันนะครับพร้อมสร้างกรอบล้อมรอบเอาไว้พร้อมกับนะครับเดือนวันปีชั่วโมงนาทีวินาทีที่สามารถที่จะทำการตรวจจับได้นะครับเสร็จร้อยปุ๊บนะฮะก็จะทำการเช็คขึ้นมาว่าลายเส้นเพจเพจลายเส้นตัวนี้9999ก็คือตรงกับหมายเลขทะเบียนตรงนี้เมื่อเรานะตรวจจับตัวป้ายทะเบียนได้ก็จะสร้างภาพขอบออกมาอีกทีนึงว่าเป็นขอบเฉพาะตัวป้ายทะเบียนเป็นกรอบไดร็อกที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ตัดมาเฉพาะป้ายทะเบียนที่สามารถตรวจจับได้ตรงนี้ก็คือ9999และทำการเซฟลงในตัวฐานข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้อันนี้ก็ไปอีกคันหนึ่งสมมุติจอดตรงนี้ละกันอย่าให้มันใกล้เกินไปนะครับนะครับอันนี้คือรถจอดอาจจะไปซื้อของกินซื้อฟาสต์ฟู้ดอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในร้านนะครับสะดวกซื้อลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับนับตัวกล้องเราก็จะเห็นนะครับกล้องที่แคมศูนย์เห็นไหมครับเห็นรถจอดเลยแต่ว่ากล้องอื่นๆครับอาจจะยังไม่ใช่มุมนะครับอย่างเช่นกล้อง image cam 1ก็จะเป็นกล้องของตัวนี้อาจจะเห็นแค่ตัวป้ายทะเบียนลางๆตรงนี้อันนี้ก็จะไม่มีผลอะไรนะครับฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะเห็นภาพทุกมุมนะครับในส่วนของตัวลานจอดรถได้โดยใช้กล้องทั้งหมด6จุดได้นั่นเองนะครับแต่ภาพอาจจะมีการแหลกหรือว่ากระตุกบ้างอันนี้คือเป็นธรรมดาของตัวรับรีพายที่จะทำหน้าที่ในการประมวลผลเพราะว่ามันต้องทำการแยก OCR ใช้ OpenCV ในการตรวจจับลักษณะของป้ายทะเบียนเป็นจุด4จุดก็คือแล้วก็สร้างกรอบล้อมรอบเอาไว้นี้ก็จะใช้พลังการประมวลผลค่อนข้างเยอะนั่นเองครับทีนี้ครับผมเดี๋ยวลองรถอีกคันนึงอันนี้เราผมใช้เบอร์นี้นะครับบื้นรถเข้ามาประมาณนี้ครับก็จะมาหยุดที่มหาบริเวณเนินลักษณะประมาณนี้เราใช้เบอร์หมายเลขทะเบียน7997ตรงนี้รอตัวกล้องเข้ามาแล้วครับตอนนี้ก็เช่นกันครับสามารถที่ตรวจจับได้นะครับพร้อมกับวันเดือนปีแล้วก็ชั่วโมงนาทีวินาทีพร้อมกับสร้างกรอบล้อมรอบสีเขียวไว้ณบริเวณที่สามารถตรวจจับป้ายทะเบียนได้และทำการขอบภาพออกมาเฉพาะเป็นป้ายทะเบียนที่ตรวจจับได้และแปลงออกมาเป็น OCR และทำการเซฟลงในฐานข้อมูลอีกทีนึงนั่นเองครับแต่บางครั้งเนี่ยป้ายทะเบียนนะครับผมก๊อปมาจากเน็ตเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ชัดนะครับฉะนั้นเน้นให้ชัดเจนนิดนึงนะครับให้ตัดกับตัวภาพพื้นหลังของป้ายทะเบียนด้วยเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่จะทำการ image processing ออกมาถ้าเกิดตัวอักษรตัวเลขยิ่งชัดเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ในความถูกต้องในการแยกแยะว่าเป็นตัวเลขในป้ายทะเบียนเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ผมสมมติให้มาจอดตรงนี้แล้วกันนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับเมื่อจอดเรียบร้อยครับเราก็สามารถที่จะทำการเห็นนะฮะรถว่าจอดอยู่ช่องไหนนั่นเองนะครับอย่างเช่นกล้องคาแคม1นะฮะกล้องคาแคม1ก็คือกล้องตัวนี้คาแคม1นะครับก็จะเห็นนะฮะเห็นไหมครับภาพรถได้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้จอดบริเวณ
ด้านขวามือนะครับของตัวร้านแมคโดนัลด์นั่นเองนะครับในบริเวณเลนกลางจากกล้องตัวนี้นั่นเองก็คือกล้องมันส่องทั้งหมด6มุมด้วยกันถ้ามันก็จะครอบคลุมทั้งลานจอดรถได้เลยนะครับตรงส่วนนี้ครับร้านนี้ขาเข้าแล้วเมื่อกี้อ่ะลองขาออกบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองลดขาออกเป็นป้ายทะเบียนนี้แล้วกันครับลดขาออกบึ้นรถก็จะมาจอดบริเวณนี้ครับก็คือเป็นเนินถูกไหมครับซึ่งตัวกล้องตัวนี้ก็จะเห็นเพราะว่ามันก็จะนะครับมองไปที่ฝั่งขาออกตรงนี้สำหรับสั่งฝั่งเขาออกก็จะเป็น image cam 1ตรงนี้ต่างจาก image cam 0ซึ่งจะเป็นกล้องขาเข้าเห็นไหมครับกล้องขาเข้าก็จะเห็นหน้ารถก็คือกล้องตัวนี้ครับก็จะเห็นหน้ารถถูกไหมครับกล้องขาออกเห็นไหมครับก็จะเห็นหลังรถและมีป้ายทะเบียนอยู่นะฮะในขณะที่ตรวจจับป้ายทะเบียนเนี่ยก็จะมีกรอบล้อมรอบไว้พร้อมกับนะครับเดือนวันปีชั่วโมงนาทีวินาทีที่ตรวจจับได้พร้อมกับภาพที่ขอบเฉพาะตัวป้ายทะเบียนออกมาเป็นภาพกรอบเล็กๆตัวนี้พร้อมทั้งนะครับทำการตัวเลขนะครับที่ทำการตรวจจับได้อาจจะมีข้อความผิดพลาดบ้างตรงส่วนนี้นะขึ้นอยู่กับว่าป้ายทะเบียนของเราเนี่ยมีตัวเลขชัดเจนแค่ไหนนะครับอันนี้อาจจะต้องไปปรับแต่งในส่วนของตัวป้ายตัวเลขตรงนี้ด้วยนะครับนะครับทีนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับมันก็จะถอดตัวเลขได้6 4อาจจะตกบ้างนะครับแต่ว่าผมฟิกไว้ประมาณ3ตัว61 6 4นะครับก็คือตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะถูกเซฟลงในฐานข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับอันนี้จะเป็นรถขาออกซึ่งมันก็จะติ๊กว่าเป็นเข้าเป็นออกนะขึ้นอยู่กับว่ากล้องตัวไหนมันตรวจจับได้ถ้าเกิดกล้องตัวนี้ตรวจจับได้ก็จะเป็นเข้ากล้องตัวนี้ตรวจจับได้ก็จะเป็นขาออกนั่นเองรถก็วิ่งออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับการสแกนนะครับหมายเลขป้ายทะเบียนในขณะที่เข้ามาจอดในลานจอดรถหน้าแห่งนี้นั่นเองครับมีกล้องทั้งหมด6ตัวสามารถที่จะเห็นรถที่จอดได้ในทุกๆมุมด้วยนั่นเองครับคือเป็นทั้ง CCTV ในตัวและกล้องที่จะทำหน้าที่ในการตรวจจับป้ายทะเบียนและแยกแยะหมายเลขออกมานั่นเองตรงส่วนนี้ครับผมเราสามารถที่จะทำการดูประวัติได้ว่ารถในแต่ละคันนั้นนะครับที่เข้ามาเนี่ยจอดนะครับวันเวลาเท่าไหร่นะครับเป็นเวลาเท่าไหร่สรุปยอดออกมาเป็นในแต่ละวันว่าทั้งหมดผ่านเข้าออกทั้งหมดกี่คันนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในสองตัวขอบนั่นเองนะครับซึ่งนะครับสำหรับการเช็คนะครับค่าดังกล่าวครับผมก็เข้าไปที่นะฮะเว็บเบราว์เซอร์ครับพิมพ์ IP address ของตัวรับริพายครับอันนี้ผมจะใช้หน้าเว็บนะครับเอาไว้สำหรับในการดูนะครับว่านักสถิติในการจอดรถนะครับของแต่ละคันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็พิมพ์ IP address ของตัวรับริพายในที่นี้ผมฟิกไว้ที่ 192.168.1.110 แล้วก็ตามด้วย locker.php ครับอันนี้เห็นไหมครับ locker.php อ๋อเสร็จร้อยปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีในส่วนของตัวภาพนะครับหมายเลขป้ายทะเบียนที่ตรวจจับได้ล่าสุดเมื่อกี้นะครับผมก็ไปที่ name of visitor ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือมันก็จะเป็นตารางฐานข้อมูลที่เก็บออกมาเลยนะครับในแต่ละวันผมจะทำการไล่อินเด็กซ์ตั้งแต่วันแรกที่เปิดเครื่องนะครับก็คือครั้งแรกที่เปิดเครื่องก็จะมีปีเดือนวันนะครับชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ตามด้วยป้ายทะเบียนตรงนี้นะครับ4040แล้วสถานะเป็นอินหรือเป็นเอาท์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูสรุปได้เป็นเรคคอร์ดนะครับที่ล่างสุดนี้เลยบางครั้งเนี่ยรถน่ะมันอาจจะวิ่งหลายรอบหลายคันถูกไหมครับนั้นตัวเลขมันก็จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆตามค่าวันเดือนปีและเวลาที่ทำการจดบันทึกไว้นะครับนี่ก็จะมีทั้งนะครับหมายเลขทะเบียน9999เมื่อกี้ที่ผมทดสอบ4040รวมถึง1614นะครับตรงนี้พร้อมกับวันเดือนปีที่ทำการทดสอบทดลองเมื่อสักครู่นี้นั่นเองก็คือเป็นค่านี้ตรงส่วนนี้ครับผมเราก็จะทำการดึงออกมาจากฐานข้อมูลโดยตรงวาดออกมาเป็นตารางให้เพื่อให้สามารถที่จะดูได้ว่าใน1วันใน1ช่วงเวลาที่ทำการเปิดเครื่องอยู่ใน1วันเนี่ยสรุปยอดออกมาเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นตอนนี้ก็ประมาณ59อันนี้คือวันนี้ผมลองค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยขึ้นออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือประมาณ59 60ครั้งนั่นเองนะครับต่อวันตรงส่วนนี้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยบางครั้งมันมีการเข้ามีการออกถึงแม้ว่าจะมีช่องจอดแค่10แต่มันเข้าออกนะครับแล้วก็จะนับเป็นครั้งไว้และสรุปออกมาเป็นรวบยอดที่นะครับบรรทัดสุดของตัวเครื่องนั่นเองพอเราปิดเครื่องเปิดเครื่องใหม่มันก็จะเริ่มนับ1ใหม่นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็สามารถที่จะทำการสรุปได้ว่าถ้าเกิดเราเปิดเครื่องไว้1วันใน1วันนั้นมีรถเข้าออกทั้งหมดกี่คันได้นั่นเองนะครับผ่านตัว Excel ตรงนี้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปไล่อย่างละเอียดได้นั่นเองครับสถานะเป็น in เป็น out อย่างเช่นล่าสุดเมื่อกี้ครับรถนะครับเบอร์1614ตรงนี้นะครับเอาคาก็คือผมลองทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อกี้คือเป็นขาออกนั่นเองนอกนั้นเป็นขาเข้าหมดเพราะว่ารถที่เข้ามาจอดนั่นเองนะครับก็จะมีบันทึกไว้ว่าขาเข้าขาออกเป็นเบอร์อะไรนะครับอันนี้ขาออกเอาคาคือขาออกอินคาคือขาเข้าพร้อมกับวันเดือนปีนะครับปีเดือนวันรวมถึงชั่วโมงนาทีวินาทีด้วยนั่นเองนะครับแล้วแต่ฟอร์แมตเวลาที่เราใส่เข้าไปนะครับ
ครับผมนี่คือการทดสอบนะฮะในส่วนของตัวนะครับแบบจำลองลานจอดรถนะครับโดยใช้ระบบ OCR Image Processing ร่วมกับ OpenCV ในการตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถที่เข้าออกรวมถึงนะครับกล้องทั้งหมด6ตัวสามารถที่ทำการดูได้ว่าในแต่ละมุมนั้นรถจอดอยู่ที่ไหนนั่นเองสามารถที่จะหาตำแหน่งของรถได้ทั้งโดยใช้กล้อง6ตัวนั่นเองครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือหน้าจอของตัว HDMI ที่ต่อกับตัว Raspberry Pi และสามารถสตรีมผ่านโปรแกรมนะฮะ VNC ผ่านให้มาดูนะครับให้ผู้คุมหรือว่าผู้ดูแลลานจอดรถแห่งนี้สามารถดูบนหน้าจอคอมโดยที่ไม่ต้องไปนั่งอยู่ณที่ลานจอดรถก็ได้โดยอาศัยระบบเน็ตเวิร์กนะครับของตัววง Wi-Fi เดียวกันนั่นเองนะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับแบบจำลองลานจอดรถอัจฉริยะโดยใช้ระบบ OpenCV ร่วมกับนะครับ Raspberry Pi โดยใช้ระบบ OCR ในการถอดรหัสป้ายทะเบียนรถพร้อมทั้งบันทึกลงในฐานข้อมูลโดยใช้กล้องเว็บแคมทั้งหมด6ตัวในการตรวจสอบแต่เพียงเท่านี้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ